สวัสดีครับผมออสซี่จาก7 Shop นะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำอุปกรณ์เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นตะขอแขวนของนะครับยี่ห้อนี้ Spirit Beast นะครับจิตวิญญาณปีศาจเลยนี่ชื่อยี่ห้อนะครับก็ตัวนี้เป็นสินค้าใหม่นะฮะผมเพิ่งสั่งมาขายนะครับเพราะเห็นว่าคุณภาพมันดีเลยเอามาให้ดูกันนะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตามก่อนนะครับตัวกล่องก็เป็นแบบนี้นะครับตามสไตล์พวกอะไหล่มอเตอร์ไซค์กล่องเขาก็จะไม่ได้หวือหวามากนะฮะมีอย่างนี้ตอนนี้ที่สั่งมานะครับจะมีด้วยกัน2สีนะครับก็คือสีดำแล้วก็ดำแดงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอันนี้คือส่วนของสีดำนะฮะอันนี้คือส่วนของสีดำแดงเดี๋ยวแกะออกมาแล้วค่อยมาอธิบายกันนะครับนี่ผมขอเก็บแพ็กเกจไปก่อนแล้วกันนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะชุดหนึ่งจะมีแบบนี้นะครับใน1ชุดนะครับจะอุปกรณ์นะครับใน1ชุดนะครับจะประกอบไปด้วยตามนี้เลยเดี๋ยวผมซูมเข้าไป1ชุดนะครับจะประกอบด้วยตัวตะขอเนี่ย1ชุดนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์สำหรับติดตั้งนะครับ1ถุงแบบนี้นะครับเขาให้6เหลี่ยมให้อะไรมาด้วยเลยครบเครื่องนะครับตัวนี้เป็นตะขอที่เอาไว้ติดแขวนของนะครับบนพวกแฮนด์มอไซลักษณะที่เป็นแฮนด์บาร์นะครับอย่างเช่นรถแบบ PCX นะครับหรือว่าพวก XADV อะไรเงี้ยจะติดได้เลยโดยที่ไม่ต้องติดบาร์เสริมนะแต่ในมอไซบางรุ่นที่แบบอย่าง Nmax Airlock หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ Fino อะไรต่างๆพวกเนี้ยมันจะติดตั้งได้เราต้องใช้บาร์เสริมแบบเนี้ยเข้ามาช่วย1อันนะครับวันนี้บาร์ตัวอย่างนี่เป็นของ Moto Wolf นะเดี๋ยวผมจะมาติดตั้งให้ดูด้วยนะครับก็เรามาดูที่ตัวมันก่อนนะครับตัว Spirit Beast ตัวไอตัวตะขอเนี่ยนะครับวัสดุจะเป็นแบบนี้นะครับอลูมิเนียมขึ้นรูปด้วย CNC นะตามสเปคที่เขาแจ้งมาเนี่ยวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยเป็นอลูมิเนียมเบอร์7075นะครับซึ่งถือว่าเป็นอลูมิเนียมเกรดที่ค่อนข้างสูงนะครับเวลาชิ้นงานมันทำออกมาแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความเรียบเนียนนะครับมันจะไม่เหมือนอลูมิเนียมเกรดถูกๆซึ่งพอทำมาแล้วจะเห็นว่าตัวเสี้ยนโลหะมันจะไม่ค่อยละเอียดนะครับตัวเนี้ยก็คือมันเป็นเบอร์อลูมิเนียมเกรดค่อนข้างสูงแล้วนะครับ7075นี่ถือว่าดีเลยนะครับก็จะเทียบกับแบรนด์ดังๆหลายยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะใช้เบอร์นี้กันนะครับในการเอามาทำอะไหล่ต่างๆของมอไซค์นะข้อดีของอลูมิเนียมเบอร์7075ดับแรกคือมันแข็งแรงกว่าเบอร์อื่นๆนะครับแต่ว่าน้ำหนักเบากว่านะครับด้วยเหมือนกับแบบวิธีกรรมวิธีการผลิตอลูมิเนียมตัวนี้นะครับมันก็จะต้องมีการบีบอัดนะครับตอนผลิตชิ้นงานนะครับตอนผลิตเป็นก้อนอลูมิเนียมเนี่ยซึ่งก็จะมีการบีบอัดที่แน่นกว่าอันอื่นนะครับทำให้มวลเขาเรียกอะไรมวลภายในตัวเนื้อเนี่ยมันค่อนข้างเรียงชิดติดกันแน่นนะครับทำให้เวลามาขึ้นชิ้นงานเนี่ยผิวมันจะค่อนข้างเนี่ยนะครับตัวเกรนเนื้อมันจะค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับแล้วก็น้ำหนักเบานี่นะครับโดยที่ใน1ชุดเนี่ยเขาจะมา2ชิ้นแบบนี้นะครับเวลาเราติดตั้งเข้าไปที่บาร์ก็คือแบบนี้เลยเนี่ยครับนะฮะถ้าสำหรับท่านที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วน่าจะพอนึกภาพออกนะครับก็คือเราจะหนีบเข้าไปที่แฮนด์บาร์เราตรงนี้นะครับตรงที่เราใช้ขี่ซึ่งถ้ารถที่มีแฮนด์บาร์แบบสังเกตมองเห็นได้อย่างผมนึกออกตอนนี้ก็จะเป็นแบบ PCX หรือว่าXADV ADV 150อะไรพวกนี้นะฮะมันจะติดได้เลยเพราะว่าตัวแฮนด์บาร์เนี่ยมันสามารถหนีบเข้าไปได้เลยรวมถึงพวก Forza 300รุ่นที่แล้วนะครับรุ่นตัวคันใหญ่ๆอ่ะนะครับก็จะติดตั้งได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอะไรนะครับวิธีติดตั้งก็ง่ายๆใส่เข้าไปแค่นี้แล้วก็ไขน็อตนะฮะเดี๋ยวผมนำไปดูส่วนประกอบต่างๆตรงเนี้ยจะอยู่ด้านนอกเรานะครับเอาไว้แบบพอเราติดเข้าไปตรงนี้ก็คือเป็นตะขอไว้แขวนของได้เลยนะครับในส่วนของแบ็คเพลทนะครับตัวด้านหลังเนี่ยก็จะสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมในอนาคตได้นะครับตรงนี้เขาไว้ต่อนู่นต่อนี่อะไรได้ที่เป็นเกลียวเบอร์นี้นะครับรวมถึงด้านบนเนี่ยเห็นทางตัว Spirit Beast เองเขามีขาติดกล้องขายนะครับคือพอเราติดตะขอตัวนี้เข้าไปด้านบนเนี่ยเขาจะมีขาไว้ติดกล้องพวก Action Cam เนี่ยสามารถติดตั้งบนนี้เพิ่มเติมได้เลยเดี๋ยวถ้าไว้สินค้ามาผมจะเอามาติดตั้งเพิ่มเติมให้ดูแล้วกันแต่วันนี้สั่งไปแล้วของยังไม่มานะครับตอนนี้ก็เลยมาแต่ตัวตะขอมาให้ดูก่อนโดยที่ใน1ชุดจะมีแบบนี้นะครับแล้วก็ถุงแบบนี้1ถุงนะมี2สีด้วยกันนะครับโดยที่เป็นดำๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นดำแดงแบบนี้ก็คือชิ้นด้านหลังจะเป็นสีแดงเวลาติดไปจะเป็นแบบนี้นะครับมี2แบบชิ้นงานทั้งหมดเนี่ยชิ้นงานขึ้นรูปด้วยระบบ CNC นะครับเนี่ยนะครับชิ้นงานจะค่อนข้างสวยเลยนะครับที่เอามาให้ดูนี่เพราะว่ามันสวยนะครับมีลูกค้าหลายท่านเพราะราคาตัวเนี้ย
มันจะไม่ได้ถูกเหมือนตะขอตัวราคาถูกๆนะครับก็เลยเอามาให้ดูว่าเนี่ยนะครับชิ้นงานมันดีมากเลยนะราคามันเลยสูงกว่ารุ่นถูกๆนิดนึงนะครับแต่ก็ตามสภาพอะครับของแพงมันก็งานสวยกว่าดีกว่านะครับท่านใดสนใจสินค้าประเภทนี้ก็เลือกใช้ยี่ห้อนี้ได้ครับยี่ห้อนี้เขาทำอุปกรณ์อะไหล่มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างเยอะนะผมจะทยอยสั่งมาเรื่อยๆเห็นมีตั้งหลายอย่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันทีนี้เรามาถึงส่วนการติดตั้งนะครับเนื่องจากว่าผมไม่สามารถนำมอเตอร์ไซค์เข้ามาในตรงนี้ได้นะครับผมก็เลยจะติดตั้งกับตัวบาร์ของ Motor Wolf นี่ให้ดูแล้วกันนะครับว่าวิธีการติดตั้งเนี่ยมันติดตั้งยังไงนะครับในกรณีที่มอไซค์ที่มันมีแฮนด์บาร์มองเห็นได้อยู่แล้วแล้วเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอย่างบาร์เสริมนี่นะฮะก็ให้สมมุติว่าตัวนี้เป็นบาร์ของรถเรานะครับแต่ว่าอย่างรถรุ่นที่ไม่มีแฮนด์บาร์แบบสังเกตได้นะครับอย่างเช่น Nmax Airlock หรือ Xmax อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราติดบาร์ตัวนี้เข้าไปเนี่ยเราก็ทำการเอาไอ้ตัวตะขอเนี่ยสามารถมาแปะติดบนบาร์แบบนี้ได้เลยนะครับก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับสมมุติว่าตัวนี้มันอยู่บนรถแล้วกันนะครับซึ่งจริงขั้นตอนมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแหละผมมีข้อสังเกตนิดนึงนะอันนี้ถือว่าเขาทำมาค่อนข้างดีนะตรงนี้อยากให้สังเกตนะครับจะเห็นว่าน็อตที่เขาให้มานะครับเป็นสแตนเลสหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันก็จะมีอัตราการต้านทานสนิมได้ดีกว่าน็อตเหล็กสีดำๆหรือว่าน็อตแบบอื่นๆนะครับรวมถึงเขาให้หกเหลี่ยมด้านหลังมาด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นความใส่ใจที่ผมคิดว่ามันโอเคนะคือโดยปกตินะครับตะขอแขวนของปกติเนี่ยเขาจะทำให้ตัวชิ้นด้านหลังเนี่ยตัวแบ็คเพลทเนี่ยนะครับมีเกลียวมาเลยนะครับโดยปกติเนี่ยเขาจะใช้น็อตร้อยแบบนี้นะครับเท่าที่เราพบเจอในท้องตลาดตะขอทั้งหลายนะก็คือน็อตตัวหน้าจะใส่แบบนี้นะครับตัวหลังเนี่ยส่วนมากจะมีเกลียวมาเลยนะครับเขาก็จะทำเป็นเกลียวมาอยู่ในตัวชิ้นหลังมาเลยนะครับเพื่อความสะดวกในการติดตั้งซึ่งมันก็มีข้อดีนะครับแบบนั้นคือมันติดตั้งง่ายกว่าแบบนี้แต่ว่าข้อเสียคือด้วยความที่อลูมิเนียมนะครับมันไม่สามารถทนแรงเค้นได้เหมือนกับตัวน็อตสแตนเลสนะครับบางทีถ้าเราไขแน่นมากๆเกินไปนะครับอย่างบางท่านพยายามจะไขให้มันแน่นมากๆนะครับตัวเกลียวของตัวแบ็คเพลทเนี่ยมันจะรูดนะครับแล้วถ้ามันรูดเนี่ยคือมันจะเสียไปเลยนะครับจะไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกเพราะมันรูดไปแล้วนะครับมันจะไม่สามารถไขให้แน่นเลยเพราะว่าต่อให้เป็นอลูมิเนียมเบอร์อะไรก็ตามนะครับยังไงซะค่าความแข็งมันจะน้อยกว่าตัวน็อตที่เป็นสแตนเลสนะครับพอเราไขเพื่อให้มันแน่นมากๆนะครับพอถึงจุดหนึ่งที่มันทนแรงเค้นจากตัวน็อตไม่ไหวนะครับเกลียวมันก็จะรูดนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเขาทำมาค่อนข้างดีนะคือเขาให้มาเป็นน็อตอีกตัวเราไว้ด้านหลังเลยโดยที่เกลียวไม่ต้องมีที่ตัวนี้นะครับทำให้เวลาเราไขให้มันแน่นเนี่ยเป็นการไขเพื่อให้น็อตตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยไขกันโดยตรงนะครับมันจะไม่รูดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างแข็งแรงกว่านะครับและที่สำคัญเลยคือต่อให้เรามีแรงไขจนน็อตตัวนี้มันรูดหรือตัวนี้มันรูดนะครับเราก็สามารถหาซื้อน็อตคู่นี้มาเปลี่ยนได้โดยที่ตัวนี้มันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับประมาณนี้ไอ้ตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนที่เขาใส่ใจมาค่อนข้างดีนะนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเรามาถึงวิธีติดตั้งวิธีติดตั้งก็ไม่มีอะไรครับให้เราทำการประกบมันเข้าไปแล้วเล็งแบบนี้ก่อนอันนี้เป็นวิธีของผมนะครับจากนั้นนะครับถ้ามันอยู่บนรถนะครับเราจะเลื่อนบาร์ตัวนี้ไม่ได้นะฮะให้เราหมุนตัวนี้อย่างนี้ก่อนนะครับแบบนี้เอาน็อตใส่ลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นให้เอาน็อตตัวผู้เนี่ยค่อยๆใส่เข้ามานะครับแล้วก็บีบมันไว้แบบนี้นะฮะนี่เดี๋ยวสมมุติว่าบาร์มันหมุนไม่ได้แล้วกันนะครับแล้วก็เอาเนี้ยไขเข้าไปแบบนี้ทำทีละข้างนะครับนี่นะครับแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนี่นะแบบนี้นะครับแล้วเราก็เล็งๆเอานะครับจากนั้นเนี่ยพอไขว่ามันอยู่มันไม่หลุดออกมาแล้วแบบนี้นะฮะก็ให้เราหมุนทำการปรับตั้งคร่าวๆโดยที่ตัวนี้เรายังไม่ต้องไขฝืดนะครับพอเราเล็งจนได้ตำแหน่งได้ที่ให้แน่นเราก็ไขให้มันล็อกเท่านี้เองนะครับแบบนี้ตอนนี้สมมุติว่าอยู่ที่รถเนี่ยตะขอแขวนก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เวลาเราแขวนของลงไปก็ใช้แขวนของได้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่ไว้ติดอะเซสซอรี่เพิ่มเติมในอนาคตซึ่งผมเห็นว่ามันมีเป็นขาตั้งกล้องนะครับไอ้ขาโทษนะครับขายืดจับกล้องพวกแอคชั่นแคมนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมหามาให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับรวมถึงที่ติดโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะเขาสามารถติดตั้งที่ตำแหน่งนี้ได้เลยแต่ผมยังไม่เห็นชิ้นงานนะไม่รู้ว่าแข็งแรงขนาดไหนเดี๋ยวไว้มีของมาจะมาให้ดูกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการติดตั้งนะครับก็สวยทั้งสองสีนะเพราะยังไงซะตัวหลักเนี่ยมันเป็นสีดำนะครับมีแค่แบ็กเพลทนะครับที่มันจะเป็นสีแดงหรือสีดำมันมีให้เลือกสองสีนะครับเวลาติดตั้งไปแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับก็
คงประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากแค่เอามาให้ดูเฉยว่าตัวชิ้นงานเนี่ยมันค่อนข้างสวยนะครับทำสีมาดีทีเดียวนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้นะก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงช่องทางต่างๆของทางร้านนะครับก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลักการขายเช่นเดียวกันนะครับสบายใจได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ